เราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะเปิดพ่อพระคัมภีร์ให้คุณได้ดู And we hope that this will help you in your Christian walk แล้วเราเองก็เชื่อนะคะว่าตรงนี้จะสามารถช่วยเหลือคุณสําหรับการดําเนินชีวิตคริสเตียนได้ Always be excited to be a Christian ให้คุณตื่นเต้นไว้เสมอนะครับกับการที่คุณได้เป็นคริสเตียน Because when we follow Christ which is the meaning of being a Christian เพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่ติดตามพระคริสต์นั่นก็คือความหมายของการมาเป็นคริสเตียน We will go deeper into God's plan for our lives เราเองจะสามารถดําเนินชีวิตที่ก้าวลึกลงไปในแผนการของ เพราาะวไดด้้้มกยยิ่งขึนส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ก็คือการเป็นผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์มากขึ้นเพราะว่าเราเป็นสาวกนะคะและสาวกหมายความว่าเราเป็นผู้ที่เรียนรู้จากเจ้านายของเรา teaches us through his word us his through ดังนั้นเนี่ยวิธีการสอนของพระเจ้าที่มีกับเราโดยหลักๆแล้วพระองค์สอนเราผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ That's why we commit to bring the word of God to you. Every single day เราจึงอุทิศทุ่มเทนะครับที่เราอยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณทุกๆวันเลย We will look at Galatians chapter 3 today. วันนี้เราจะมาดูในกาลาเทียบทที่3นะครับ You know the whole book of Galatians is a powerful book ในหนังสือกาลาเทียทั้งเล่มเป็นหนังสือที่มีพลังมากๆ Paul wrote to the Galatian church เอาโลได้เขียนไปถึงคริสตจักรในเมืองกาลาเทีย Because they started out by God's grace ว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นด้วยพระคุณของพระเจ้า Experience the grace of God เขาเองก็ได้รับประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้า

into bondage เพราะว่าการที่ย้อนกลับไปอยู่ภายใต้ธรรมัญญัติเป็นเรื่องที่โง่เขลานะคะเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยตกไปเป็นทาสในสิ่งที่ไม่ดีอีกมาก and so Paul wrote this letter with an urgency of the Holy Spirit. เปโลก็เลยเขียนจดหมายขึ้นมานะคบด้วยความที่แบบด้วยอาการแบบร้อนใจมากๆเลยด้วยแรงบันดาลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกาลาเทียบทที่3นะคะข้อ2ถึงข้อ3เขาได้บอกว่า you know in essence he's saying you want to go back to the law. คือในความหมายตรงนี้เขาอยากจะบอกว่าพวกท่านอยากจะกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติจริงๆหรอ If you want to do that I want to ask you this ถ้าท่านอยากจะทำแบบนั้นจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวผมขอถามอะไรท่านนิดนึง h i s a y s did you receive the spirit by the works of the law or by the hearing of faith คือตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือว่าได้รับเพราะว่าการฟังด้วยความเชื่อ Are you so foolish having begun in the spirit are you now being made perfect by the flesh ท่านเขาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเมื่อท่านเริ่มต้นมาโดยพระวิญญาณแล้ว บัตรนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังตัวเองหรือเขาบอกว่าการที่ท่านจะกลับไปอยู่ใต้ธรรมัญญิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยนะแล้วเดี๋ยวผมขอถามพวกคุณสักนิดนึงเนาะว่าการที่พวกคุณเนี่ยได้รับพระวิญญาณเนี่ยได้รับเพราะว่าการประพฤติตามธรรมัญญิหรือว่า การฟังด้วยความเชื่อ did heard and believed receive you 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 gospel because the หรือว่าท่านเนี่ยได้รับพระวิญญาณเพราะว่าท่านได้ยินข่าวประเสริฐแล้วท่านก็ตัดสินใจเชื่อตามนั้น there phrases are คุณก็จะเห็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับอยู่ด้วยกันสองอย่าง Works law of of hearing Faith the the and การประพฤติตามธรรมัญญัติและการฟังหรือว่าการได้ยินด้วยความเชื่อ Ive mentioned times is the the many what works of the law ผมก็พูดมาตั้งหลายครั้งนะครับว่าการประพฤติตามธรรม บรัญญาติตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรการประพฤติตามธรรมัญญัติหมายความว่าเราพยายามจะทำความดีเพื่อคิดว่าโดยผ่านทางความดีจะทำให้เราได้รับความรอดโดยการที่จะประพฤติตามธรรมัญญัติด้วยตัวเรา of the law earn our own essence the the อันนั้นก็คือเรื่องของการประพฤติตามธรรมัญญัตินะคะตรงนี้เปาโลได้บอกว่า not receive the Holy Spirit because the because you คือท่านไม่ได้รับพระวิญญาณเป็นเพราะว่าท่านประพฤติตามธรรมัญญัติอย่างสมบูรณ์แบบน And hearingaring one the other one the hearing of Faith of is และอีกอันหนึ่งก็คือการรับฟังหรือการฟังด้วยความเชื่อ What is that? คืออะไรครับ It is when you hear what Jesus has done ก็คือเมื่อคุณได้ยินว่าพระเยซูเนี่ยทำสิ่งนี้ให้คุณแล้ว You stop relying on your own strength and you believe and receive what Jesus has done คุณก็เลยเลิกที่จะพึ่งกำลังของตัวเองแต่คุณหันกลับมาเชื่อแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่พระเยซูทำให้คุณ When you heard The good news of what Jesus h e n you believed it, you received it. That's the hearing of faith. คือเมื่อคุณได้ยินมาว่าพระเยซูคริสเนี่ยทำสิ่งนี้ให้กับคุณแล้วแล้วคุณเองก็เชื่อแล้วคุณก็รับเอาตามนั้น So Paul is saying that's how you receive the Holy Spirit by believing what Jesus has done. ปโลก็เลยบอกว่านี่แหละคือวิธีการที่ทำให้ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงโดยการเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำให้ท่าน And now you want to go back to the works of the law? แต่ตอนนี้ท่านยังอยากจะย้อนกลับไปอยู่ภายใต้การทำการทำตามธรรมบัญญัติด้วยตัวท่านเองอีกเหรอ This is, it, is it, Are you foolish? ทไม่่านนโงขี้ในความคิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราจะย้อนกลับไปอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติมันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดจริงๆ began in t you พวกท่านเริ่มต้นมาโดยพระวิญญาณแล้ว your Christian life by by power of started Christian the 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 law life คือท่านเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเลยและเขาบอกว่าตอนน o ้ท่านพยายามจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยตั แต่ตอนนี้ท่านพยายามที่จะเติบโตหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเนื้อหนังของท่านเองหรอผมอยากจะให้คุณได้เห็นตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะคือถ้าตอนนี้คุณอยู่ภายใต้การประพฤติตามธรรมบัญญัติ You're going back to the back Flash เท่ากับคุณกำลังย้อนกลับไปพึ่งเนื้อหนัง คุณได้ยินไหมครับ if you rely on the works of the law you're going back to your flesh เพราะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไปพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็เท่ากับท่านกำลังพึ่งเนื้อหนังตัวเอง flesh is not your body เนื้อหนังจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัอส่วนที่เป็นร่างกาย flesh is here talking about depending on the works of the law แต่เนื้อหนังตรงนี้หมายถึงการที่เราพึ่งกำลังของเราในการประพฤติตามธรรมบัญญัติ which is impossible ซึ่งมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว and then notice และให้เราดูนะครับ hearing of faith believing when you hear what Christ has done คือการฟังด้วยความเชื่อหรือว่าตั้งใจฟังในสิ่งที่พระคริสต์ทำให้คุณ That is walking in the spirit แล้วคุณเชื่อตามนั้นนั่นแหละคือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ So when you simply hear and believe what Jesus has done เมื่อคุณได้ยินแล้วคุณก็แค่เชื่อตามในสิ่งที่คุณได้ยินว่าพระเยซูคริสต์ทำให้คุณแล้ว You are walking in the spirit คุณก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณ Think about that คุณลองคิดดูนะคะ You know there's such a huge difference between by being in the flesh and being in the spirit มันมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลนะครับ ระหว่างการที่เราอยู่ในเนื้อหนังกับอยู่ในพระวิญญาณ so if you want your flesh to work ถ้าคุณอยากจะเห็นส่วนที่เป็นเนื้อหนังของคุณทำงาน you go back to the works of the law คุณก็ย้อนกลับไปอยู่ภายใต้การประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วยกำลังตัวเอง if you want the spirit to work in your life แต่ถ้าคุณอยากจะให้พระวิญญาณเป็นผู้ทำงานในชีวิตของคุณ then you develop your faith in what Christ has done คุณเองก็ควรจะพัฒนาความเชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับคุณเนี่ยให้มันมีมากขึ้น you know the more you hear the good news and believe the good news ยิ่งคุณเชื่อ ได้ยินข่าวดีมากเท่าไหร่แล้วคุณก็เชื่อตามข่าวดีนั้น The more the Spirit works in your life คุณก็จะเห็นว่าพระวิญญาณทํางานในชีวิตของคุณได้มากขึ้นด้วย Here's the question และนี่ก็คือคําถามนะคะ Do you want to see the Holy Spirit working more and more in your life and through your life คุณอยากจะเห็นพระวิญญาณในสุดมีโอกาสทํางานในชีวิตของคุณมากขึ้นไหมแล้วก็รวมไปถึงทํางานผ่านชีวิตของคุณออกไปด้วย Then the key is right here ตรงนี้ก็คือกุญแจที่สําคัญเลยนะคะ The hearing of faith คือการฟังด้วยความเชื่อ and hearing here is not just a l i b o u t listening to preaching คือการฟังตรงนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องของการแค่นั่งฟังคำเทศนาอย่างเดียวเมื่อคุณอ่านจากพระคัมภีร์ hear what the Holy Spirit is saying about Jesus' finished work ก็ให้คุณเนี่ยฟังในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเสร็จแล้ว and when you see and when you hear และเมื่อคุณได้เห็นคุณได้ยิน simply receive it ก็ให้คุณเนี่ยเชื่อตามนั้นเลย receive it รับเอาเลยโอโอเค because of what Jesus has done เอาละเป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทํา I am righteous ทุกวันนี้ฉันเป็นคนชอบทําโอเ I will not argue with that ฉันจะไม่เถียงกับความจริงนี้ละ I'll stop trying to earn my own righteousness by the law ฉันจะพยายามเหมือนกับว่า หยุดที่จะได้รับความชอบธรรมจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติของฉันแต่ฉันจะกลับมาเชื่อในความเป็นจริงว่าตอนนี้เนี่ยเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำจึงทำให้ฉันเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระองค์นั่นก็คือการฟังด้วยความเชื่อคุณฟังคุณได้ยินมาคุณเชื่อคุณก็รับเอาตามนั้นเลยและพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ทำงานในชีวิตของคุณเองตรงนี้เป็น

หยุดที่จะพยายามทำด้วยเนื้อหนังหรือการประพฤติตามธรรมติเพื่อจะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นเพียงแต่คุณเนี่ยแค่เปิดใจรับเอาในข่าวดี That Jesus paid the price for your healing เอาละเพราะพระเยซูจ่ายราคาแล้วฉันจึงมีสิทธิ์ที่จะหายโรคได้ When you hear and simply respond in faith เมื่อคุณเนี่ยได้ยินแล้วคุณก็ตอบสนองออกไปด้วยความเชื่อของคุณ The Spirit can work and release that healing power in your body พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะทำงานแล้วก็ปลดปล่อยพลังแห่งการรักษาโรคให้ทำงาน ในร่างกายของคุณได้ You can apply this to every area of blessing that God has given you จริงๆคุณสามารถจะเอาวิธีการตรงนี้ไปใช้กับพระพรอื่นๆที่พระเจ้าอวยพรคุณได้เลยนะครับ Now the problem many Christians are not experiencing the works of the Holy Spirit in their life ปัญหาที่คริสเตียนหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์กับการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขานะครับ is because they're not they're not living in the hearing of faith เป็นเพราะเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยการฟังด้วยความเชื่อ I know there s so many Christians they hear about righteousness and they say Oh, that's too that's too good to true Oh, easy, good be ก็มีคริสเตียนหลายคนที่ได้ยินมาว่าเราได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อนะครับเขาก็บอกว่า มันง่ายเกินไปหรือเปล่ามันไม่น่าจะเป็นจริงได้หรอก You know it cannot be that simple มันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นมั้ง You know God cannot give you so easily something like that พระเจ้าจะมาให้คุณอะไรง่ายๆแบบนี้คงไม่น่าจะเป็นไปได้แน่นอน Surely you have to do many things and earn and then qualify คุณก็จําเป็นต้องทําอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อคุณจะสร้างคุณสมบัติขึ้นมาแล้วถึงจะรับความชอบทําได้ You know you might say e l well, l there uh, there is no Christian that think like that well there are many คุณจะบอกว่ามันคงไม่มีคริสเตียนคนไหนที่คิดแบบนี้บ้างแต่ผมอยากจะบอกคุณนะครับว่ามีคริสเตียนเยอะมากนะครับที่เขาคิดแบบนี้คือเขาก็คิดว่าพระเจ้าจะมาอวยพรเราง่ายๆคงไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกคุณจะต้องทำนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วพระเจ้าถึงจะอวยพรคุณโอ้พระเจ้าจะมาให้อภัยกับความบาปของคุณแบบง่ายๆมันไม่น่าจะได้หรอกคุณจำเป็นต้องทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย ก่อนนะแล้วพระองค์ถึงจะให้อภัยกับคุณ it is so hard for some Christians simply receive to the just like so some news respond for good hard hear and and มันเป็นเรื่องยากมากที่คริสเตียนเนี่ยจะได้ยินข่าวดีแล้วก็ยอมเชื่อเปิดใจรับเอาจากพระเจ้าแบบง่ายๆ fact are Christians angry make Christian that there get the who when some we like มีคริสเตียนบางคนอาจจะรู้สึกโกรธได้ซ้ำที่เราสอนให้เข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนหรือว่าการมีชีวิตคริสเตียนมันง่ายแค่นี้เองเพราะว่าทุกอย่างเ ก็คิดว่าเราจำเป็นจะต้องทำด้วยกำลังตัวเองเราจำเป็นต้องประพฤติธรรมทำบัญญัติ t h s และนั่นก็เป็นเหตุผลอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธเองไม่สามารถทำงานในชีวิตของเขาได้ truth The is ความเป็นจริงเลยก็คือเมื่อคุณเนี่ยฟังแล้วก็เปิดใจรับเชื่อเอาแบบง่ายๆนะครั works พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงาน what know แลวคุณรู้ไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ให้ ความปรารถนากับคุณ He gives you the desire to serve Him พรงให้ความปรารถนากับคุณที่คุณอยากจะรับใช้พระอง He gives you the strength to step out in f a i t รงให้ความปรารถนาให้กําลังกับคุณที่จะก้าวออกไปด้วยความเชื่อ He gives you courage not down. to fall พระองค์เนี่ยให้ความกล้ากับคุณแล้วคุณก็จะไม่มีวันเนี่ยยอมที่จะล้มลง He gives you the wisdom พระองค์ให้สติปัญญากับคุณ to make wise choices ที่คุณจะตัดสินใจได้อย่างฉลาด He gives you the power พระองค์ได้ให้พลังกับคุณ to do things that you cannot do on your own ที่จะทำสิ่งต่างๆที่คุณทำไม่ได้ด้วยตัวของคุณเอง You know He releases that anointing และพระองค์เองก็เป็นผู้ที่ปลดปล่อยการเจิมตรงนั้น so that you can live the supernatural life เพื่อที่คุณเองสามารถดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติได้ So we're not just talking about hearing, hearing, hearing

เมื่อเราเชื่อมันจะเกิดการกระทําตาม And so when you hear and believe เมื่อคุณได้ยินแล้วคุณเชื่อ The spirit works more and more in your life พระวิญญาณก็จะทํางานในชีวิตของคุณได้เพิ่มมากขึ้น Let's pray ให้เราที่ฐานนะครับ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ไถ่ลูกให้หลุดจากตัวเองแล้วจากการดำเนินชีวิตด้วยกำลังของลูกเองและตอนนี้ลูกสามารถดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพลังของพระวิญญาณของพระองค์และลูกขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของลูกมีความเหนือธรรมชาติเป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของลูกลูกขอบคุณ ที่ลูกสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ By t h ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซู Amen Amen Well don't forget to share this message with someone อย่าลืมที่จะส่งต่อคำเทศนานี้ให้ใครสักคนหนึ่งนะครับ We'll see you again next time God bless you และเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอพระเจ้าอวพรนะคบ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you อภระ้าเวยพรนะครับ